สวัสดีครับพบกับรายการซีแก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีชุดจัดหนักจัดเต็มจากของ SF นะครับผมไม่ได้ซื้อเองนะผมยืมของเพื่อนนะครับบ้านอยู่ตรงข้ามกันเขาชอบเกี่ยวกับไดโนเสาร์มากๆนะครับซีรีส์นี้จัดมาเต็มทั้งหมด6ตัวเลยชุดนี้เป็นของ SF นะครับจำหน่ายตั้งแต่วันที่26พฤษภานะครับชุดละ339บาทนะซึ่งค่าย SF เนี่ยก็จะได้ตัวนี้นะครับแก้วเป็นลักษณะเป็นแก้วพลาสติกนะครับไม่ใช่แก้วบางๆกรอบๆนะเหมือนที่เรารู้จักกันตรงนี้สามารถเปิดปิดล็อกได้นะครับนี่นะสามารถเปิดปิดล็อกได้แล้วก็รูตรงกลางเป็นรูที่วางเจ้าตัวท็อปเปอร์นะครับสังเกตว่าแข็งเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่ใช่สติกเกอร์นะครับนะน่าจะติดจากภายในของแก้วก็เป็นโลโก้ของภาคนี้ Jurassic World Fallen Kingdom นะครับนะก็ภาคนี้ถ้าเกิดใครได้ดูตัวอย่างก็จะมีการทดลองไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นะครับเป็นสุดยอดของนักล่านะเอาหลายสายพันธุ์เนี่ยมารวมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ Jurassic World นะครับตัวนี้เป็นถังบักเก็ตนะครับถังป๊อปคอร์นนั่นเองนะเดี๋ยวนี้การขายของเล่นพวกนี้นี่ต้องซื้อเป็นยกเซตแล้วนะ SF นะครับเซตนี้ก็339บาทก็รีบมารีวิวก่อนเลยนะครับทั้งหมด6ตัวด้วยความรู้ทั้งหมดของผมไม่รู้จักมันสักพันเลย มาที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็น่าจะเป็นตัวเด่นของเรื่องก็คือตัวร้ายนะครับเป็นการรวมสายพันธุ์ต่างๆนะมันชื่ออะไรนะอินโดแรปเตอร์เหรอผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อก็กราบขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากมันไม่มีรายละเอียดเลยข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดของสตูดิโอนะครับเป็น Make in China นะครับตัวนี้มาในสีดำเลยนะเดี๋ยวผมมีหมุนให้ดูลายตัวอีกทีนึงนะครับตัวแรกนะตัวที่2มันชื่ออะไร ผมเรียกมันแต่ว่าไอ้มีปีกนะด้วยความรู้ของผมมันลืมแล้วอ่ะพูดจริงๆนะคือตอนเด็กๆอ่ะเราได้ดู Jurassic World ภาคแรกนะครับ Jurassic Park นะภาคแรกนะเราจะจำชื่อมันได้หมดแต่ช่วงหลังๆผมก็ลืมแล้วนะไปเป็นแฟนพันธุ์แท้ Marvel กันซะแล้วนะครับนี่ก็เป็นเจ้าตัวมีปีกเดี๋ยวมีภาพสวยๆให้ดูก็เป็นเหมือนแท่งอะคริลิกแต่เป็นแท่งพลาสติกนะครับในการบินอยู่ส่วนตัวนี้ไอ้กะโหลกขังถ้าใครได้ดูตั้งแต่ภาคแรกนะก่อน The Lost World อ่ะไอ้ Jurassic Park อ่ะตัวนี้ก็จะเห็นที่มันเอาหัวชนกันนะครับลายด้านหลังเหมือนลายเสือเลยนะครับตัวนี้ก็1ตัว1เซตนะครับไม่ใช่ซื้อมาทั้งหมดได้ขนาดนี้นะโอ้โหตัวนี้น้ำหนักดีมากครับแล้วก็หนักมากมาในสีเขียวเลยรายละเอียดเนี่ยคือล่องลอยนี่เหมือนช้างเลยนะขนาดเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าเด็ดนะตัวนี้คุ้มเลยอ่ะตัวนี้แล้วอีกตัวนึงนะครับตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่5ก็เป็นตัวเด่นอีกตัวที่ใครๆก็หลงรักนะเสียดายเพื่อนอีก2ตัวตายตัวนี้คือเจ้าบูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันทำไมเจ้าบูถึงมีสีแบบนี้พี่คิสพายแกเอาสเปรย์สีน้ำเงินไปฉีดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็อยากรู้ที่มาเหมือนกันทำไมถึงมีลายสีฟ้าอาจจะให้คนดูเนี่ยจดจำตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นสายพันธุ์แรปเตอร์นะครับเป็นมือล่าสังหารเลยนะถ้าเกิดแรปเตอร์ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คงประมาณอารมณ์เหมือนน้อยกว่าเสือก็คงเป็นประมาณไฮยีน่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับล่าเป็นกลุ่มล่าเป็นทีมนะก็คือบูตัวนี้หน้าแบบโอ้โหสวยมากเลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายราชาแห่งไดโนเสาร์ไทไดโนซอรัสหรือว่าเจ้าทีเล็กนะครับทีเล็กนะครับอย่าไปกดแคปล็อกจะกลายเป็นทีใหญ่นะตัวรายละเอียดเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดยืมเข้ามารีวิวนะเนี่ยดูสิครับหน้าตาคมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยววนให้ดูทีละตัว1รอบนะครับรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงนะครับI'm not afraid to die.
ก็เรียบร้อยแล้วนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ขอบคุณคุณกันนะก็เป็นนักสะสมเลโก้นะครับบ้านอยู่ตรงข้ามกันก็เป็นเพื่อนกันสมัยเด็กนะครับให้มารีวิวนะครับก็เซตนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่ซื้อนะมันมีความสวยนะครับซึ่งมันแตกต่างจากของเมเจอร์ซึ่งมันเหมือนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนั่นแหละตามรูปนั่นแหละนะครับที่ของเมเจอร์นะก็ยังไงก็ติดตามชมรายการซีเก้งพอยได้ทุกวันนะครับวันนี้มารีวิวไว้ไป2คลิปเลยกับทำเองได้บายซีเก้งพอยก็รีบรีวิวเจ้าจูสิกเวิลด์นะครับ Foreign Kingdom นะเจอกันได้ที่โรงภาพยนตร์อาทิตย์หน้าก็จะฉายแล้วนะวันที่7นะไปดูกันนะแล้วมาเล่าให้กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ